เกิดเหตุระเบิดใกล้สนามสู้วัวกระทิงในเมืองหลวงของโคลอมเบียมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนนายเอนริเก้เปลาโลซานายกเทศมนตรีกรุงโบโกตาของโคลอมเบียระบุว่ามีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย30คนจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นใกล้กับสนามสู้วัวกระทิงเมื่อวานนี้โดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นตำรวจเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นขณะตำรวจกำลังเตรียมความพร้อมในการควบคุมการชุมนุมประท้วงของนักรณรงค์สิทธิสัตว์ซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อต่อต้านการจัดกีฬาสู้วัวกระทิงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่ทางการยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดระเบิดครั้งนี้โดยนายกเทศมนตรีกรุงโบโกตาระบุว่าตำรวจกำลังตามล่าคนร้ายทางนี้จะมีประชาชนหลายร้อยคนมาชุมนุมประท้วงการจัดกีฬาสู้วัวกระทิงในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นับตั้งแต่กรุงโบโกตาอนุญาตให้จัดได้อีกครั้งหลังจากถูกระงับอยู่นาน4ปีโดยศาลรัฐธรรมนูญของโคลอมเบียชี้ขาดว่าการสู้วัวกระทิงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและในการชุมนุมประท้วงมักมีการปะทะระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจอยู่เสมอ